อ่ะโอเคครับต่อเนื่องไปคุณสุภชัยดูกรณีของตื่นโควิดดันหุ้นโรงพยาบาลคึกครับแต่เอาให้ชัวร์ๆนะครับไอ้โรงพยาบาลคึกนี่ไม่ว่ากันละมันเป็นเรื่องดีแต่อย่าให้สังคมในตื่นตระหนกกับไอ้เจ้าโควิดนี่อีกอะไรที่มันกำลังจะดีๆครับแต่นาทีนี้ผมเชื่อว่ามันไม่มีใครจะกล้าล็อกดาวน์หรอกนาทีนี้นะครับแต่อย่าแม้แต่คิดเพราะเซนติเมนต์มันจะพังทลายไปดูเรื่องเจ้าโอมิครอนลูกผสมนี้สักหน่อยเป็นยังไงครับครับก็หลังจากที่มีปรากฏเรื่องของการค้นเจอนะครับสำหรับโอมิครอนพันผสมเนี่ยนะครับที่ปีรหัสที่ว่า XBB 1.16 อะไรประมาณนี้นะครับก็คือเป็นง่ายๆคือโอมิครอนสายพันธุ์ลูกผสมใหม่นะครับปรากฏว่าจากกรณีนี้เกิดขึ้นมานะครับก็ทำให้เมื่อวานเนี่ยมีการปรากฏการเก็งกำไรในหุ้นโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งนะครับก็ทำให้หุ้นโรงพยาบาลเมื่อวานนี้แต่ละหุ้นนี้ก็มีการปรับตัวขานรับเรื่องนี้อย่างมีนัยสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่อย่าง BDMS เนี่ยเมื่อวานนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.5% นะครับขณะเดียวกันตัวของบำรุงราษฎร์เนี่ยเพิ่มขึ้น 1.28% เอกชัยการแพทย์นะครับเพิ่มขึ้น 1.27%บางกอกเชนฮอสพิทอลนะครับเพิ่มขึ้น 1.14% นะครับมีโรงพยาบาลจุฬารัตน์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.08% อันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้หลังจากมีข่าวเรื่องของพันผสมเข้ามานั่นเองนะครับทางบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงค์ประเทศไทยนะครับก็มองภาพใหญ่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเจ้าสายพันธุ์ XBB.1.16 นี่นะฮะว่าจะไม่มีผลต่อการกลับมาฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งตรงนี้เองก็สอดคล้องกับมุมมองของทางบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะที่มองว่าจะเป็นผลบวกต่อหุ้นโรงพยาบาลใช่มากกว่าครับคล้ายๆกับที่คุณสุภชัยรายงานไปนะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยแล้วทั้ง KGI ประเทศไทยเขามองโรงพยาบาลขนาดกลางเล็กนะมีความโดดเด่นจากประเด็นนี้ก็แนะนำหุ้น Bangkok Chain Hospital นะครับหรือว่า BCH ให้ราคาเป้าหมายไว้26 บาทครับจุฬารัฐให้ราคาเป้าหมายไว้4.50 บาทแล้วก็เอกชัยการแพทย์นี่ให้ราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น10 บาทนะอันนี้คือการประเมินของทาง KGI ประเทศไทยทีนี้ไปดูอีกหนึ่งความเห็นของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์เฉลิมหาญพาณิชย์ในฐานะนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็เป็น CEO ของ BCH ด้วยรวมถึงนายแพทย์อำนาจเอื้ออารีมิตรนี่ก็เป็นทางผู้อำนวยการของทางเอกชัยการแพทย์ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ XBB.1.16 นี้เนี่ยจะไม่ได้รุนแรงมากแต่ก็นี่แหละฮะมั่นใจว่าระบบเครือข่ายของกลุ่มโรงพยาบาลรัฐและเอกชนเนี่ยมีความพร้อมในการจะรองรับผู้ป่วยอย่างเต็มที่และในเชิงของนัยยะในแง่ของเซนส์เนี่ยคุณสุภชัยฮะมันก็บ่งชี้นะว่าทางผู้บริหารโรงพยาบาลเองนะหรือใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจจะเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในกรณีนี้เนี่ย คือผมว่ามองไปในทิศทางที่สอดคล้องคืออยากจะให้มันเป็นปัจจัยกระตุ้นหุ้นโรงพยาบาลแต่ในคราเดียวกันก็ไม่อยากให้มันเป็นผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจใช่คือพออ่านดูคอมเมนต์เหล่านี้เนี่ยมันก็จับใจความจับเนื้อหาสาระได้ประมาณนี้นะฮะฉะนั้นก็ถือว่าน่าสนใจหุ้นโรงพยาบาลนี้พอมันจบเรื่องโควิดไปก่อนหน้านี้ก็ดูมันจะซึมๆนะคือปีที่แล้วปีก่อนหน้านี้เอนจอยกันเต็มที่นะฮะมันมีรายได้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่การตรวจครับการฉีดวัคซีนหรือถ้าโรงพยาบาลที่เป็นพรีเมียมหน่อยนะครับโอ้โหให้เป็นการรักษาโควิด19เพราะพรีเมียมหน่อยเขาก็รับลูกค้าที่มีประกันถูกไหมใช่มีประกัน แล้วก็ที่สำคัญคือยอดในแง่ของค่ารักษาเนี่ยสูงด้วยนะโดยเฉพาะค่าห้องพักอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ไอ้จุดที่น่าสนใจในแง่ของการกลับมาของโอมิครอนสายพันธุ์ใหม่ตัวนี้นะครับเราได้เห็นการแนะนำอย่างกรณีของ KGI แนะนำ BCS CHG และเอกชัยเนี่ยดูเหมือนจะไอ้ทั้ง3โรงพยาบาลเนี่ยฮะเป็นโรงพยาบาลที่มีลูกค้าประกันสังคมเยอะนะครับอย่างบางกอกเชนที่ตอนนี้สูงสุดนะล้านกว่าเลยนะอ๋อนะฮะแล้วก็รองลงมาอย่าง CHG นี่ก็ไม่น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าด้วยความที่มันไม่รุนแรงเวลาใครเป็นปุ๊บมันก็เข้าระบบประกันสังคมซึ่งตัวนี้ก็จะได้ประโยชน์ตักกลุ่มนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับนะฮะโอเคอ่ะนี่ก็เป็นประเด็นของโอมิครอนลูกผสมนี่นะฮะครับอะไรนะ XBB.1.16 โอเคครับ